นที่ถูกทับไปแล้วแล้วคุณก็จะคลิกที่เส้นส่วนเกินออกว้าวง่ายจังเลยได้พระจันทร์แล้วนะครับพระจันทร์เสี้ยวซึ่งแฟตเนี่ยถ้าวัตถุเนี้ยนะครับผมจะเรียกว่าวัตถุที่เป็นเชฟมันซ้อนทับกันมันจะเกิดการกินกันทันทีวัตถุที่ถูกนำดึงเข้ามาเนี่ยมันจะมาทับวัตถุที่อยู่ข้างล่างเสมอเช่นถ้าผมดึงกดอัลติเนตค้างนะครับแล้วคลิกเมาส์มาวางอย่างนี้แน่นอนว่าอันนี้คืออันที่อยู่ข้างบนอันนี้คืออันที่ถูกกินถ้าผมลบอันนี้ทิ้งเห็นไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นวัตถุนี้ก็โดนกินไปแล้วจบฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะครับระวังให้ดีเพื่อสร้างอย่างนี้ไอ้อยู่ข้างล่างเนี่ยหายไปครับหายหมดแล้วลองดูมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรแต่ก็ลบเส้นทิ้งเห็นไหมครับว่าเราก็ได้มาแค่นี้เองอยากเติมเส้นกดอะไรครับกดตัว S นะครับกดตัว S ปุ๊บจะเป็น Ink Bottom Tool แล้วก็คลิกอย่างปรับขอบก็เลือกเส้นนะครับหรืออาจจะลากขอบทั้งหมดหรือกด Ctrl A ก็ได้ลากขอบอย่างนี้ก็ได้หรือกด Ctrl A แล้วก็ปรับตรง Stroke นี้นะครับอาจจะปรับเป็น5อะไรแบบนี้แล้วก็ขอเลื่อนหน่อยละกันก็กด Ctrl A แล้วก็เลื่อนให้มาอยู่ตรงกลางโอเคฉะนั้นพึงระวังให้ดีนะครับว่าวัตถุที่เป็นเชฟถ้ามาทับกันแล้วมันจะกินกันวิธีการแก้ง่ายๆครับเช่นผมสร้างวัตถุขึ้นมาผมจะจับ Ctrl A แล้วก็ delete ทิ้งไปก่อนแล้วไม่อยากให้มันซ้อนทับกันแล้วมันไม่กินกันเนี่ยผมลองสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมา1อันเอาสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วกันอยากจะให้มันเหมือนทำเป็นรั้วนะครับขอเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลโอเคขอบเอาเข้มกว่าตัวหน่อยดีกว่านะครับเครื่องมือสีสามารถกดจากตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ปรับ stroke เนี่ยนะครับคลิกเข้าไปก็ได้แล้วก็เลือกให้สีเข้มขึ้นหรือมันจะมีรูปวงจรสีตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือคลิกได้แล้วมันจะมีโหมด color ขึ้นมาเหมือนโปรแกรม paint เลยในแถบนี้เนี่ยคือสีของมันอ่อนเข้มผมจะเลือกเลื่อนดึงลงก็คือมันจะเข้มขึ้นหรือเลือกจากตรงนี้ก็ได้แล้วกดวงจรสีไปที่เดียวกันประตูเดียวกันเป็นประตูมิติเดียวกันนะครับไปที่การทำสีนี้เหมือนกันโอเคผมจะทำรั้วเดี๋ยวขอดัดมันหน่อยกดตัว Q นะครับดับเบิ้ลคลิกทั้งหมดกดตัว Q บางทีเราคนมือใหม่ๆเนี่ยชอบคลิกทีเดียวและคิดว่าเส้นมันจะไปด้วยแล้วลากปุ๊บอ้าวชิบหายแล้วหลุดออกจากกันจะประกอบกับที่เดิมนั้นบอกเลยครับเป็นเรื่องยากฉะนั้นกด Ctrl Z เวลาคลิกก็คือดับเบิ้ลคลิกนะครับแล้วกด Ctrl G หรือว่าเรียกว่ากรุ๊ปนะครับ Ctrl G 1ครั้งมันจะกลายเป็นกรุ๊ปสังเกตตรง property นะครับมันจะเขียนว่ากรุ๊ปผมสามารถที่จะดัดมันได้ต่อแล้วผมจะดูพิเคปมันออกมากด Alternate ค้างนะครับแล้วก็ปล่อยค้าง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 แล้วก็ปล่อยจัดองค์ประกอบนิดหน่อยดูวิเคราะห์อันใหม่ออกมาจากพวกมันนะครับแล้วก็ย่อลงวิธีการย่อนะครับถ้าอยากให้ย่อลงจุดศูนย์กลางของมันเนี่ยนะครับกดอัลติเนตค้างย่อลงปกติมันจะลงไปที่มุมด้านล่างอย่างนี้ใช่ไหมครับผมกดอัลติเนตปุ๊บมันจะย่อหาจุดศูนย์กลางว้าวง่ายจังกดอัลติเนตเพื่อยืดออกทั้งสองข้างถ้าผมไม่ได้กดอัลติเนตมันจะยืดออกแค่ข้างเดียวข้างที่ยืดออกอยากยืดออกทั้งสองข้างก็กดอัลติเนตค้างไว้วาบดึงลงมาปล่อยดึงออกไม่ทับกันแล้วเพราะว่ามันเป็นกรุ๊ปอยู่โอ้รั้วไม้แสนน่ารักโอเคแล้วกรุ๊ปสามารถจะกรุ๊ปต่อได้อีกนะครับเช่นผมมีรั้วแล้วอยากจะกรุ๊ปรั้วให้เป็นชิ้นเดียวกันคือตอนนี้ถ้าผมคลิกเนี่ยมันเป็นชิ้นอยากจะคลิกทีเดียวแล้วให้มันมาทั้งดุ้นเลยเนี่ยก็คือกด Ctrl G ถ้าปล่อยปุ๊บคลิกทีเดียวมาทั้งดุ้นเลยเช่นผมกำลังทำรั้วไม้เยอะๆนะครับก็ทำได้เลยง่ายๆโอเคก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับก็ต้องฝึกปรือการ
ทำเยอะๆนะครับการวาดรูปว่าเช่นเราอยากจะได้ดอกไม้เราจะวาดมันยังไงลองคิดซิเป็นดอกไม้เนี่ยผมไม่เอาขอบแล้วกันลบทิ้งถ้าต้องการสร้างมาแล้วไม่เอาขอบเลยเนี่ยนะครับสามารถกดตรง stroke color แล้วเลือกเป็นไม่เอาสีเราสร้างวัตถุชิ้นใหม่ขึ้นมามันจะไม่เอาสีมาให้เรานะครับเขาลบชิ้นนี้ทิ้งไปเอาชิ้นนี้แล้วกันผมจะกดดูพิเคทไปอีกหนึ่งอันอันนี้นะครับเอียงมาทางขวานิดนึงหรือเอียงมาทางซ้ายนิดนึงเรามาต่อกันได้ใบไม้แล้ว1ใบปรับเป็นสีเขียวแล้วก็จะดูพิเคทอีก1อันปรับเป็นสีเขียวอ่อนกว่าหน่อยก็ย่อมันลงนะครับอันนี้นะครับทำเป็นกรุ๊ปที่ทำเป็นกรุ๊ปแล้วมาวางว้าใบไม้น่ารักถ้าใครนะครับวัตถุไอเนี้ยอยู่ข้างหลังนะครับมันมีการจัดเรียงลำดับชั้นเลเยอร์ได้ก็คือคลิกขวาที่วัตถุนั้นนะครับแล้วก็เลือกอะไรนะครับแล้วก็เลือกพวกเนี้ย front forward send to forward front อะไรพวกเนี้ยนะครับก็คือจะเลือกให้บนสุดBring to front, bring forward, send forward, send to back นะครับก็ forward กับ backward เนี่ยนะครับก็คือไปทีละสเต็ปไปทีละเลเยอร์ละทูถ้า bring to front ก็คือปลายแม่งข้างบนสุดเลย send to back คือปลายแม่งล่างสุดเลยถ้าผม send to back ปุ๊บมันก็จะไปอยู่ข้างล่างถ้าผมมีอันเนี้ยเกิดอันเนี้ยอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยนะครับก็คือคลิกขวาแล้วก็เลือกไปที่Send to back คือให้ไปล่างสุดเลยก็ไม่ได้ยากอะไรเห็นไหมครับหลังจากนั้นนะครับผมจะเอาใบ2ใบนี้กรุ๊ปกันแล้วดัดมันอย่างนี้ย่อๆหน่อยนี่คือว่าเป็นไม้ของดอกไม้นะครับแล้วก็ดูพิเคทออกมามี2ข้างพออย่างนี้แล้วเดี๋ยวสร้างตัวต้นเนี่ยผมอาจจะใช้ brush tool สร้างขึ้นมาต้นก็ตามเบสิกสีน้ำตาลนี้นี่ดูงอแงงดีใบข้างบนอาจจะดูเล็กกว่าใบข้างเล็กกว่าใบข้างล่างหน่อยแล้วก็จะมาสร้างกลีบดอกไม้กันกลีบดอกไม้ก็อาจจะเป็นสีชมพูใช่ไหมครับผมสมมุตินะครับอย่าไปซีเรียสก็สร้างขึ้นมากดตัว V ดัดมันหน่อยนะครับดัดมันหน่อยแสงเงายังถ้าแสงเงาเนี่ยเดี๋ยวลองดัดดูพิเคทอันนี้ออกมาอีกหนึ่งอันปรับเป็นอาจจะเป็นสีชมพูเข้มๆนิดนึงเข้มกว่านิดนึงให้ย่อลงมาอย่างเงี้ยวางเงี้ยไม่สวยหรอกใช่ไหมครับเห็นได้เลยเราต้องดัดตรงนี้ใหม่ให้มันเข้าทรงกับรูปส่วนนี้ก็กดกรุ๊ปอันนี้ก่อนกรุ๊ปอันนี้ทีหลังอยากให้อะไรอยู่ข้างล่างกรุ๊ปอันนั้นก่อนเลยครับแล้วก็มาวางซ้อนกันนี้สีอาจจะไม่ค่อยสวยแต่กรุ๊ปไปแล้วทำยังไงก็ดับมันคลิกเข้าไปในวัตถุนั้นในอ็อบเจกต์นั้นเลยนะครับแล้วก็ไปแก้สีอันนี้เราเข้าจะมาอยู่ในกรุ๊ปคลิกที่วัตถุของเราแล้วก็เลือกสีโอเคประมาณนี้ละกันวิธีการออกก็คือดับมันคลิกที่สเตทส่วนอื่นหรือคลิกที่ซีน1อย่างนี้ก็ได้นะครับง่ายนิดเดียวโอเคนะผมจะสองอันนี้กรุ๊ปกันไว้แล้วก็ดูพิเคทไว้หนึ่งอันกลับด้านซะกลับด้านเรื่องเบสิกเงี้ยแหละง่ายๆคิดมากก็เป็นดอกไม้ที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมคิดไม่ออกจริงจะมีลูกเล่นนิดหน่อยๆนะครับก็แล้วแต่คนชอบก็เป็นดอกอะไรสักอย่างนะครับแต่คงไม่ใช่ดอกไม้สีทองคำอีเคให้บทนี้ถ้าผมพอใจแล้วผมก็เลือกลากทั้งหมดเลยแล้วกดคอนโทรล G ย่อมันลงดัดนิดนึงครับมาวางตรงยอดได้ต้นและดอกไม้ถ้าผมต้องการจะลบทั้งหมดอีกก็ได้เพื่อว่าผมดูพิเคทมาวางทับกันมันจะได้ไม่เละนะครับก็มีดอกดึงเล็กดอกดึงใหญ่ๆนะครับมันจะมีหลายๆไซส์หน่อยนะครับเพื่อกันความจำเจเพราะไหนๆสีก็จะเหมือนกันหมดแล้วอย่าไปอะไรกับมันมากอันก็เล็กๆนะครับ
ได้ดูแบบมีความหลากหลายเช่นถ้าผมต้องการส่งไอ้เนี่ยไอ้ดอกเนี้ยไปอยู่ข้างหลังผมก็คลิกขวา arrange แล้วก็เลือก send to back ส่งมันไปอยู่ข้างหลังเลยได้เห็นไหมครับผมก็ได้ดอกไม้แล้วว้าวง่ายนิดเดียวไม่มีอะไรยากครับเพียงแค่เราตั้งใจนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เริ่มหัดใช้โปรแกรม Flash นะครับตอนนี้ผมยังไม่สอนแอนิเมชันจะเน้นไปที่การวาดรูปหรือว่าอะไรมากกว่าเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่านะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆวาดรูปเป็นมีชัยไปกว่าครึ่งครับถ้าวาดรูปไม่เป็นเนี่ยโอ้ทีนี้ก๊อปรูปฝรั่งเข้ามามันก็นะไม่ใช่ผลงานของเราถ้าเราวาดเองก็น่าภูมิใจกว่าเอาน่ะอย่าไปคิดมากโอเควันนี้ก็ขอจบคลิปที่2นะครับ Basic Flat Animation คลิปที่2กับการวาดรูปดอกไม้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ศึกษาจริงๆจังๆนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะลองเปลี่ยนสายไปเล่น 3D บ้างก็ไปลองศึกษาพวกโปรแกรมมายาในเว็บ Mizzy ของผมนะครับขอบคุณที่รับชมและรับฟังผม NDK Mizzy แล้วก็กลับมาพบกันอีกกับคลิปหน้าสวัสดีครับ